ไม่ได้เปลือกครับวันนี้อยากจะลองจับน้องเขียดนะครับผมเอาไปลองเลี้ยงเล่นสักวันสองวันแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาปล่อยนะครับไม่เคยเลี้ยงเขียดแล้วก็ไม่เคยจับเขียดด้วยพี่นนท์ไม่เคยจับเขียดนะแต่ก็เนี่ยได้ดูใน YouTube มานะครับว่ามันมีวิธีการทำยังไงแล้วก็มาดัดแปลงนะครับผมนี่เป็นเครื่องมือจับเขียดนะครับผมนี่พี่นาพี่นนท์เนี่ยได้ยินเสียงเขียดร้องเรียบเลยคือช่วงเวลาไหนที่แบบว่าเราสามารถจับเขียดได้นะก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่แบบค่ำๆสักประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงเขียดร้องเนี่ยใช้ได้นะครับแค่ขวด2อันจอรูอันนี้เป็นรูเปิดปิดนะครับผมแล้วก็ตามทฤษฎีนะที่พี่นนท์คิดคือเจอเขียดปั๊บแล้วก็ถือไม้ไปจับคุมมัดเขียดมันตกใจมันกระโดดตรงนี้เป็นกล้วยปรุ๊บเข้ามาอยู่ในนี้ปรัดโอ้โหเรียบร้อยมันหาทางกลับไม่ได้แน่นอนนะครับผมโอ้ตื่นเต้นแล้วยังไม่เคยเทสยังไม่เคยจับเดี๋ยวเรามาเทสดีกว่าอุปกรณ์ของเราก็จะมีอันนี้แล้วก็จะมีไฟนะจ๊ะเอายังพร้อมยังพร้อมยังเราไปหาเขียดกันดีกว่าครับไปดูว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับผมมาเอาโดดไปแล้วเฮ้ยจริงๆเมื่อกี้มันเข้าอยู่นะโอ้นี่ไงเยี่ยวแตกเลยเหรอเอ้ยที่ในน้ำเห็นไหมเนี่ยจริงๆค่อยๆนี่จะตัวค่อยๆครอบนี่ค่อยๆครอบค่อยๆครอบใช่ไหมเพราะว่าเราเอาไฟส่องหน้ามันจะมองไม่เห็นลมพัดด้วยอ่ะเอาเกือบเฮ้ยมันไม่เรียบดีกว่าจริงปะเพราะเวลาเราเร็วปุ๊บอ่ะเรากระแทกไปปุ๊บมันตกใจแล้วมันก็พลิกใช่ไอ้ขวดเนี่ยพลิกเราก็ตกใจด้วยกลัวไม่ได้ ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกครับนี่วะเป็นไงโอ้โหหันหน้าให้ใส่ด้วยค่อยๆเลยค่อยๆหน้าเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเพื่อนๆมันเป็นตามที่เราคิดครับพี่น้องโอ้ยดูว้าวเฮ้ยสรุปต้องค่อยๆใช่ไหมปอค่อยๆเอาแล้วเมื่อกี้มันวิ่งไปทางนู้นตัวหนึ่งอะเฮ้ยสองตัวแล้วเฮ้ยได้ไหมแล้วมันจะออกไหมอะนี่จริงๆอะตอนพี่นนท์ทำไปตรงนี้ไว้คือเอาสลักดึงออกฟึบแล้วก็เขย่าแต่ถ้าเราเปิดฝามันจะออกไหมนั่นแหละสิน่าจะออกกันนะลองไหมลองแล้วลองเปิดฝาเฮ้ยเดี๋ยวสิเอากลางถุงก่อนมีถุงนี่แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นวิถีชาวบ้านนะปกติอ่ะมันก็แบบว่าคนก็หาอยู่หากินคือตามภาคอีสานหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะจับเขียดพวกนี้เอาไปขายคือมันสามารถเอาไปกินได้ทอดกินได้นะครับเป็นอาหารนี่แหละแล้วก็บางคนก็เอาไปขายเป็นแบบว่าไปปักเบ็ดกินเพื่อที่จะเอาไปตกปลาช่อนอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจไหมใช่โลละร้อยนะเนี่ยเนี่ยโลละร้อยนะเขาบอกว่าคืนนึงถ้าหากันจริงอ่ะก็วันนึงประมาณ 2-3 โลนะโอ้แป๊บเดียวคือมันจะมีวิธีอีกหลายวิธีที่จับคืออันนี้มันจับเพียตัวบางที่ที่ไปดูที่ได้เยอะๆคือเขาขุดรูเลยขุดหลุมใหญ่ๆสักประมาณฟุตหนึ่งอ่ะและลึกประมาณเมตรหนึ่งลอยมันลงพอลงแล้วเช้าก็มาเก็บเฮ้ยสนุกว่ะอยากลองว่ะปะเดี๋ยวก่อนไม่ออกว่ะเฮ้ยออกแล้วออกมันไหลมันเป็นอาจจะไม่ได้แล้วไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนไม่โดนเว้ยมันก็ยังนิ่งเว้ยอ้าวเฮ้ยปอลองตะปบเลยนะเอาดิปอตะโอ้โหไม่มีมือ อ้าวเห็นไหมเพราะเวลาเข้าใกล้นะครับคือถ้าเราไม่ส่องไฟเข้าใกล้มันเห็นใช้ไฟเนี้ยส่องเมื่อกี้ขนาด2ทีมันยังไม่ลงเลยเพราะมันไม่เรียบมันยังไม่หนีเลยต้องดักหน้าไหมเรียบร้อยอ้าวไอ้ฮารอแป๊บรอแป๊บโดดไม่ขึ้นเว้ยมันแล้วครับเฮ้ยมันเขียดหรือกบอ่ะเขียดหรือกบวะเออเหมือนกบเลยอ่ะกบนะเออว่ะใครรู้บอกหน่อยนะครับเขียดมันต้องเหนียวเหนียวดิใช่ดึงดึงอ่ะเดี๋ยวนี่ปะเดี๋ยวลองแบบว่าไม่ต้องจี้ดิลองแบบเปิดไฟอ้าปกติอ่ะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออ่าลองดูดิได้เหมือนกันโดดดิอ่ะโดดเขียดเส้นขึ้นไปแล้วเฮ้ยมันจะมีสิทธิ์ลงไหมเนี่ยรูก็ไม่แน่นะนี่ๆๆไหนวะมันเยอะอย่างว่าอยู่ข้างหลังเอาไปโดนหัวมันตัวเบลอเลยเฮ้ยนี่อีกตัวนึงโอ้ยไหนวะอ๋อเอาเนี่ยมันต้องจี้เว้ยใช่เฮ้ยเอาจริงมันเยอะแล้วเนี่ยเยอะมากใช่ไหมนี่ตัวเดิมมาแค่ไม่กี่เมตรเองใช่เนี่ย
าจริงๆนะเดินสักแค่10เมตรเองได้หลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวก็ว่าจะลองใส่นี่อันนี้ที่ที่พี่นนท์ทำนะครับนี่อันนี้ภาษาอีสานเขาเรียกไม้ขัดดาบ นี่ เอ้าเอาไว้ขัดตุดควนไง เออเนี่ยนี่อยู่กับเป็นนิคมเลยเงียบครับเอาตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยโอ้นู่นก็มีตัวนึงเออใน3ตัวไม่รู้จะตัวไหนก่อนเลยเอ้านี่ตัวนึงเออขึ้นยังวะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนู่นตัวไง2ตัวเลยให้นี่กบเออกบไปเอ้ายังนี่ตัวมันเยอะจังวะเฮ้ยนี่ยังอยู่เนี่ยมือเนี่ยลองดิลองดิลองมือดิจับตัวไปเจอมือไอ้ดูเด้อเงยแหมหลุดมือเฮ้ยยังหลุดไอ้เหี้ยตัวใหญ่หลุดใช่เหรอเออเข้ายังวะเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยมันหลุดมันเจ๊ตัวใหญ่กระโดดมาเขาออกข้างไหนอยู่บ้างลองเปิดฝากันเนี่ยหรอฝาล่างเราต้องมีวิธีออกให้ดีกว่านี้ว่ะเออก็ดีนะเฮ้ยหยิบเอ้ยไปดูเลยพอหยิบเร็วอย่าช้าโอ้ลงไม่ทันโอ้ยกบด้วยเอาละครับเดี๋ยวให้พี่ปอลองว่าเคยไหมไม่เคยนั่นแน่ไม่เคยเลยยังไงไหนวะหุ่ยตัวใหญ่ปออย่าพลาดครับต่อเดี๋ยวไล่มันขึ้นไปเฮ้ยทำไมมันเชื่องยังวะเมื่อกี้โดดไปตัวไหนวะเฮ้ยนี่ยังอยู่ไปขึ้นแล้วนี่ปอตัวนี้นี่โอ้ยบางครั้งเราเดินนี่ไงเนี่ยดำเนี่ยยากอะเนี่ยมุมยากมากเลยเอาดูไอเอลอะไรเป็นไรเดี๋ยวนี่เฮ้ยเอข้างหน้าด้วยเอลเนาะถ้าเราวิบวับอะเฮ้ยวิบวับเฮ้ยอันนี้เราดับไหมอันใหญ่อันยาวอ่ะลองดับดิโอ้โหไฟกี่อันวะเนี่ย1 2 4อันนี่เอาเป็นไฟอันนี้ไหมพี่ปอโอ้ไม่ชอบไฟกระพริบอะไรนะไม่ชอบไฟกระพริบอ๋อเดี๋ยววิ่ง นี่เราได้ตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่โหเขียดอันนี้ไม่รู้ว่าเขียดอะไรนะไม่รู้อ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะลองเก็บไว้เลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยมันเออโอ้นี่ได้หลายตัวแล้วเราจะมาดูว่าคืนนี้เราจะได้กันกี่ตัวนะฮะโอ้เราบีบเฮ้ยแล้วหนึ่งไปได้แต่ละตัวเนาะเพราะแอลจะบีบให้ดีละเจอจิ้งจกนะครับไม่รู้ว่าจิ้งจกอะไรลายๆนะครับแต่เอ๊ะมันจะเป็นพวกจิ้งจกดินสยามหรือเปล่านะฮะพอเวลาไฟไปจู้มันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเรานะครับโอ้โหดูปากผิวสากมากเลยนะฮะไม่รู้จริงจกอะไรปล่อยไปนะฮะบอกเลยว่ามากมายนะครับนี่แรกขายตัว3บาทเนี่ยถ้า100ตัวที่300อ่ะเราต้องออกแบบวิธีการใส่ใหม่แล้วนะครับมันมีหลายพันหลายชนิดมากนะเดี๋ยวตอนนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวว่าจะใส่ถุงแล้วเดี๋ยวไปคัดที่บ้านตอนเช้านี่เราใช้เวลาหาประมาณเท่าไหร่พอชั่วโมงน่าจะได้จริงเหรอชั่วโมงน่าจะชั่วโมงประมาณนั้นชั่วโมงไม่ไกลนะไม่ไกลเดินครับเดียวเออทำยังไงวะเนี่ยต้องช่วยกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ด้วยโอ้ได้อยู่อ๋อกระทอกแล้วแต่มันปีนได้โอ้โหไม่รู้จะหยิบเอาทีละตัวก่อน
กระทอก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 หมดยังเออหมดแล้วนะอาที่มือก่อนงับอันนี้น้องเฮ้ยหยุดเฮ้ยอ้าวแล้วก็ไปนู่นนี่นะเอ้าได้ไหมโอ้โหได้ดิโอ้โหหนักไหมนะเฮ้ยหนักอยู่หนักเดี๋ยวเราต้องถ้าเราจะหาใหม่นะไอ้จับมันโอเคแต่ไอตอนเอาออกนี่แหละใช่ไหมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรารอดูตอนเช้าแล้วกันนะครับว่าเราจะดูว่ามันได้กี่ชนิดอะไรแต่ที่แน่ๆเห็นประมาณ 2-3 ชนิดนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็ถึงช่วงเช้าแล้วนะครับนี่อันนี้พี่นนท์ก็ปล่อยให้น้องอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยจะมีตัวไหนตายไหมออกไม่ตายจะลองปล่อยน้องไม่รู้ว่าจะกระโดดหรือเปล่าเพราะว่าโดดไหมเนี่ยโดดดีใช่ไหมเราจะมาดูว่ามันมีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างนะครับชอบเลยคือมันจะมีสีเขียวเฮ้ยนี่เป็นกบต้นไม้สีเขียวหรือเปล่าเนี่ยฮะจะเป็นกรีนทีฟล็อกหรือเปล่าปล่อยให้เขาอยู่แถวนี้แหละนี่อันนี้สีเขียวนะครับเอ๊ะเขาเรียกอะไรเขียดตะป่าหรือเปล่าเฮ้ยเออสวยอยู่นะเออน้องสวยอยู่นะครับสวยๆอันนี้เป็นเขียดอะไรอ่ะใครรู้บอกหน่อยนะครับเขียดหน้าเขียดเขียวเขียดต้นไม้หรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวปล่อยน้องในนี้ก่อนนะครับปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ที่ปอบอกว่าสีส้มป่ะกบด่านะครับอันนี้เป็นออเรนจ์ฟล็อกนะสวยไหมเอ๊ะอยู่นะฮัลโหล1-2เหมือนจะมีตัวใหญ่อยู่ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้ตัวเล็กนี่ๆๆๆกัดปะวะอุ้ยกัดหรือเปล่าปึ๊บนี่เอ๊ะเร็วๆๆไหนล่างๆนี่ข้างหน้านี่ไหนวะนี่ข้างหน้าข้างพื้นเราก็ดูอยู่ข้างบนมับเฮ้ยเรียบร้อยไหมดักหน้าโอ้ยปล่อยไปล้มโอ้โหเขียดก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยสวยเฮ้ยตัวนี้มีขีดที่หลังนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นอีก1ชนิดนะครับถ้าเลี้ยงเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันต้องใช้แบบว่าลูกจิ้งหรีดปล่อยนะครับให้กินเฮ้ยไม่โดดหรอมั้งโดดไม่ขึ้นใช่ไหมเออแหมโดนตะข่ายเจ็บเมื่อกี้นะตะคุบกบเลือดนี่ไงโอ้นี่หลายตัวนะเนี่ย1 2 4 5 6 7 860ตัวพอดีเลยนะครับเฮ้ยมันมีตัวที่แบบเป็นขีดสีส้มสีแดงด้วยนะสีเขียวเฮ้ยมันมีหลายขีดนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเฉพาะตัวเด็ดๆเอาไว้ดีไหมเนี่ยเนี่ยมีขีดแดงเลยโคตรเท่เลยเออเจ๋งๆเฮ้ยวันหลังเราต้องเอาตู้ไปเลยพอไปถึงแล้วเราก็เปิดแล้วขยอกใส่เนี่ยมันน่าจะโดดไม่ได้นะปอบ้าไหมไม่ได้หรอกเอออันนี้นะครับเดี๋ยวพี่นนท์จะเสริมให้อีกนิดนึงนะครับที่ว่าการดูตัวผู้ตัวเมียของเขียดนะครับเดี๋ยวดูดื่มดื่มดื่มอ่ะให้ดูตัวนี้ก่อนเอาถ้าอย่างนี้ตัวเมียนะครับท้องจะใหญ่ๆนะครับแล้วก็คางนะครับคางเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวผู้อันนี้คือคางไม่มีสีดำตัวผู้จะเป็นคางสีดำนี่นะครับตัวผู้คางจะมีสีดำนะครับแล้วไอ้โดดเฮ้ยนี่ชัดเจนนะครับตัวผู้คางสีดำแล้วก็จะมีไอ้ที่แบบยังไงอะถุงลมที่คางอะป่องๆเอาไว้ร้องเรียกตัวเมียอะไรประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะไปติดตาม IG แล้วก็ TikTok ของพี่นนท์ด้วยนะแล้วก็แฟนเพจไทย Exotic Channel นะครับผมจะมีอะไรดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับแค่นี้แหละบ๊ายบายโอ้โหเก็บเลย Thank you.